ก่อนเราจะขุดเสาเนี่ยตอนนี้ปลวกปลวกไม่แดกอ่ะเพื่อนโหปลวกไม่แดกเลยครับต้องได้ไซส์ไม่เป็นไรไซส์หนุ่มเด้อโหไอ้หนุ่มสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับผมต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ครอบครัว YNP ครับผมและวันนี้ผมอยู่ที่บ้านต้นไม้ครับและวันนี้ผมจะสร้างบ้านต้นไม้ครับผมโดยมีคอมเมนต์นะฮะเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้ทำลานนะครับไว้นั่งกินกาแฟไว้นั่งกินหมูกระทะโอ้โหเป็นอะไรที่พิเศษมากครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปย้อนไปดูคลิปการไปเที่ยวของผมด้วยนะสนุกมากครับผมผมไปเที่ยวที่ผาแง้มนะครับผมบรรยากาศโคตรดีแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผมกับเพื่อนร่วมงานนะครับที่ไปด้วยกันวันนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำลานกินหมูกระทะหรือว่าลานกินกาแฟด้วยกันเลยครับผมมาไหนนี่ครับผมก็วันนั้นนะผมทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะผมก็ได้ยึดไม้เพิ่มไปอีก4อันนะ4เล่มตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะทำลานตรงนี้เพื่อให้มันเล็กลงอีกหน่อยนึงนะเพราะว่ามันตอนนี้มันสูงมากนะเพื่อนนะนี่ครับผมมันประมาณนี้เลยนะประมาณเท่าเกือบเท่าหัวผมนะมันสูงผมก็เลยจะสโลปมันลงนี่เราจะทำตรงนี้นะครับเป็นลานไว้นั่งกินหมูกระทะหรือว่าเอาไว้นั่งกินกาแฟนะครับไม้ที่ผมจะใช้วันนี้เป็นไม้ไผ่นะเพื่อนนี่ครับผมเป็นไม้ไผ่นะครับผมได้ซื้อไม้ไผ่มานี่ฮะก็แล้วก็จะมีคาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไว้ทำเป็นที่การฝนด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนและก็รวมถึงไม้ฟากนะครับหรือว่าไม้ไผ่สับนะได้ซื้อมาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวต้องใช้ไม้พวกนี้นะครับก่อนอื่นต้องแกะแล้วก็ขนก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเลยลุยเลยฮะนี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนฮะวันนี้จะมาช่วยพี่หนุ่มครับผมโอ้โหหลังจากเห็นพี่หนุ่มลงคลิปมาประมาณโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนะครับอยากจะมาช่วยครับวันนี้โอ้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยใช่ครับผมมาคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเอาใครมาด้วยไหมมีครับมีเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาอ๋อต้องมีคนมาด้วยนะใช่ครับโอเคครับผมแล้ววันนี้นะพี่ไกด์ก็จะมาช่วยผมนะในการทำลานกินหมูกระทะเย็นนี้เอาว่าทำเสร็จเลยจะได้กินเลยเอากินเลยเหรอ โอ้โหเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์มากนี่ไงก็ผมบอกว่าผมทำแต่ผมจะทำตรงนี้วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้กินหมูกระทะจะเวิร์กมากนะครับผมอ๋อหมายถึงว่าถ้าได้กินหมูกระทะเวิร์กมากต้องรีบทำให้เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้ชวนพี่ขวัญพี่เจพี่บอลอะไรมากินด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปใกล้จะมายกไม้ให้ผมพี่หนุ่มทำคนเดียวนี่ผมยอมรับเลยครับผมโอเคไปลองลุยลองยกดูนะครับผมไหวไหมได้อยู่โอ้นะฮะเอาไปให้ได้นะไปตรงนู้นได้นะครับผมโอเคครับผมโอ้นี่ครับผมไม้มันยาวนะต้องหาวิธีเอาไปช่องนี้ให้ได้นี่ครับผมเนี่ยไม้มันยาวมากต่อรอบไปแบบนี้เนี่ยรอบไปแล้วก็ลอดไปนู่นไปนู่นนะโอ้แค่นี้เหนื่อยแล้วฮะชิวๆนะโอ้เป็นไงกินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนไหมโอ้เพิ่งมาชั้น1ชั้น2ผ่านมาแล้วใช่อันนี้แบบชิวๆอันนี้สบายเมื่อก่อนผมใช้ไม้ใหญ่มากเพื่อนนะแล้วอันนี้คือวันนี้ผมจะลองใช้ไม้ไผ่ดูนะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็มีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็ความเหนียวนะครับผมวันนี้ผมจะใช้ไม้ไผ่เลยจะทดสอบดูว่าจะแข็งแรงไหมนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้เม็ด2เม็ดนะฮะ
ช้ความยาวประมาณ2เมตรนะครับตรงไหนดีครับตรงนี้ฮะ2เมตรฮะได้เลยนี่โอเคก็ปกติพี่ไกด์ก็จะตัดเป็นคนที่ตัดไม้อยู่แล้วนะชอบตัดไม้บ้านของเอเพ็งซีบ้านเอเพ็งซีนะฮะก็ตัดไม้กันในป่านะครับส่วนใหญ่ก็พี่ไกด์นั่นแหละจะไปหาให้นะนะ2เมตรเลยสบายสบายชิวๆครับผมวันนี้ชิวๆเหมือนกับไม่ร้อนนะวันนี้เหมือนกับอากาศเย็นอ่ะเย็นสบายเลยที่นี่นะครับผมหมุนด้วยฮะหมุนด้วยหมุนมันก็จะช่วยให้ตัดไม้อันนี้นะฮะนะฮะชิวๆไปนะพี่หนุ่มนะครับผมหวังว่าได้กินหมูกระทะนะครับรีบทำให้เสร็จนะครับรีบผมแบบชิวๆชิวๆโอเคโอเคผม2เมตรใช้กี่เล่มครับผมใช้เดี๋ยวผมไปนับก่อนนะเพื่อความชัวร์ครับผมอาจจะใช้ทั้งหมดอยู่7นะฮะไปนับมาแล้วนะครับพี่ไก่ก็ตัดไปเรื่อยๆนะนี่ผมเขินกล้องไงไม่รู้เฮ้ยอย่างมันลื่นๆมีเทคนิคไหมครับเวลาตัดเรื่อยอย่างเงี้ยชึดไปก่อนแล้วให้มันชึดไปก่อนแหมก็หมุนเลยเนาะครับผมโอเคผมเดี๋ยวให้พี่ไกด์ตัดตรงนี้7เล่มนะเดี๋ยวผมจะไปทำส่วนอื่นก่อนนะครับผมไปดูกันเลยครับผมไปก็เราจะขุดเสาเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ไกด์ขุดตรงนี้นะลึกไหมครับก็ประมาณ1ศอกครับผมก็เมื่อกี้ผมขุดไปละหนึ่งต้นนะรู้จะแข็งแรงไหมก็ประมาณนี้แหละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ต่ำแล้วนะเราจะอยู่ข้างล่างละมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ถ้าข้างบนเนี่ยเหนื่อยก็คือจะเหนื่อยกว่าเหนื่อยครับผมต้องขึ้นลงแล้วก็สูงด้วยแต่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะงานสบายสบายหน่อยพี่หนุ่มสร้างข้างบนนี่กี่วันฮะสองสามวันนะครับสามวันแต่ได้ EP เดียวเหรอใช่ค่อยๆทำไปครับคือปกติพี่หนุ่มก็จะทำอยู่แล้วนะจากที่พี่หนุ่มรีวิวบ้านนะฮะที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแบบสุดยอดอะแบบไม่มีอะไรเลยแต่สามารถทำแบบนี้ได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าทำเสร็จตรงนี้นะผมจะนี่ฮะผมก็จะเดินเข้ามาใช่ป่ะเพื่อนเดินเข้ามาแล้วผมจะเอาตอนนี้ผมเริ่มเอาต้นไม้มาลงแล้วนะเห็นไหมนี่เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นใบเตยมันจะเกิดความหอมครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะเป็นโซสีเขียวมันจะอีกหน่อยจะเป็นเหมือนร้านกาแฟพี่ไก่นี่ครับผมเดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จนะเราจะมีชั้น1ชั้น2 3ทำไปเรื่อยๆครับผมอาจจะถึงนู่นนะฮะถ้าใครอยากจะเห็นมุมทำข้างบนนู่นนะคอมเมนต์มานะนู่นนะนู่นบนหลังคาอีกนะเพื่อนนะเราทำไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะสนุกกันไปนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้นะวันนี้ร้านกินหมูกระทะร้านกินกาแฟโอ้โหทุกอย่างต้องมาตรฐานนะครับนี่ต้องใช้เป็นเครื่องทุนแรงเครื่องทุนแรงนะครับแต่มาตรฐานมากๆดีกว่าตะปูนะฮะนี่เข้าไปตัวนี้มันจะค่อนข้างจะยึดมากนะพี่นะมันจะเหนียวแล้วมันจะยึดเข้าไปมันเหมือนสกรูเข้าไปแต่ถ้าตะปูอ่ะมันก็จะเป็นลื่นๆใช่ไหมครับมันถอนออกได้แต่อันนี้มันจะเป็นเกลียวอ่ะเกลียวกึกๆเดี๋ยวเราจะทำคร่าวๆกันนะเดี๋ยวจะเสริมหนักกว่านี้อีกโอเคว่าทุกอย่างต้องมั่นคงเนาะพี่กัดถอดเสื้อเข้ากันนี่ผมถอดแป๊บนึงนี่ครับไปเต้นเลยครับนี่เจ้าที่นี่ได้ระดับก่อนเดี๋ยวไอ้นั่นอยู่ไหนตรงนี้ไงพื้นไม่นะฮะนี่เหรออือฮึเขาไว้ทำอะไรอ่ะนี่เอาไว้ระดับน้ำครับผมโอ้โหได้บอกผมตั้งเป๊ะเวอร์ครับผมประมาณนี้เลยครับเออขึ้นอีกนิดนึงครับผมเออลงฮะลงลงอีกครับผมนิดนึงฮะโอเคสายเลยเป๊ะเวอร์นี่ยึดไปก่อนโคตรเท่เราก็แกะได้แล้วนะตอนนี้นะแกะได้เลยนี่ครับระดับเป๊ะมากเราทำให้มันรู้เท่านั้นนะครับว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนครับถ้าทำเสร็จแล้วเราก็ออกได้เลยว่าเราไม่ได้ใช้เชือกอีกแล้วแต่เราจะใช้พวก
สกรูนะฮะสกรูที่ยิงหลังคานี่แหละเพื่อนก็ตอนนี้มันพัฒนาการมันไปไกลมากนะตอนที่ผมเป็นเด็กอ่ะมันไม่มีตัวนี้ครับผมแล้วเราต้องใช้ตะปูกันอย่างเดียวนะครับเสี่ยงแต่ตัวนี้เนี่ยไม่เสี่ยงครับผมค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวโอเคยึดแน่นเลยนะยึดเลยครับโอเคนี่ฮะเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จต้องยึดอีกอันนึงข้างนู้นถือไว้ครับผมนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวเราทำไม่เสร็จก่อนจะรีวิวครั้งเดียวนะยอดตอกเยอะไปโอเคเอาเลยครับผมเอาเลยเอาแล้วงับเข้าไปอืดเดี๋ยวต้องหันตัวข้างออกก่อนเรียบร้อยโอเคเนี่ยแยกแยกออกมาเลยโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนี่พกมือแบบนั่งเลยหลายคนเลยอ่ะอันนี้อย่าไหวอ่ะพี่ไหวเดี๋ยวต้องเสร็จนี่2เมตรเออยังยังอ่ะต้องเสริมแล้วแกเจริญทลาลูกโตเลยฮาเลยนี่แล้วนี่ต้องขึ้นตรงไหนฮะนี่ต้องแฝงมันได้ขึ้นยังไม่ได้สูงนะเนี่ยเดี๋ยวจัดวางจัดเรียงวางก่อนบ้านแต่ละหลังมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะพี่น้องนี่เขาทำอะไรฮะเข้าออกเข้าออกคือชักเข้าชักออกคือให้มันเกิดปฏิกิริยาของแอนนอนอะแอนนอนนี่ครับผมอันนี้น็อตเกลียวเหล็กปลายสว่านโอ้โหสามารถเข้าพี่หนุ่มได้เลยนะครับเป็นสปอนเซอร์ผมนะฮะอ๋ออันนี้เท่าไหร่ครับพี่หนุ่มคิดเลทเท่าไหร่ฮะ300กูไม่เคยได้เลยกูซื้ออย่างเดียวขายที่ไหนก็ไม่รู้เอาเลยครับเข้าไปดูฮะเหล็กเขาอย่างแข็งนะเห็นไหมแข็งมากเหล็กเขาแรงนะฮะเนี่ยเห็นไหมแรงยึดจนแน่นแท็กเลยนะแน่นแท็กเลยเหรอคำว่าแท็กนี่คือแบบสุดๆของคนเหนือเลยนะครับเนี่ยพี่ขวัญใส่เจอพี่ขวัญหรือยังไปถ่ายพี่ขวัญก่อนโอ้ไม่ได้นะอยู่พี่ขวัญนี่ครับผมอันนี้พี่ขวัญจะเลี้ยงหมูกระทะด้วยล่ะนั่งกินกาแฟอยู่ครับกินกาแฟอยู่กาแฟนอกคอนเทนต์นอกคอนเทนต์นอกคอนเทนต์ไม่เฮ้ยถ่ายพี่ขวัญเมื่อไหร่นะมีคนดูเป็นล้านอ่ะเพื่อนโอ้ล้านวิวเลยล่ะฮะเอาพี่หนุ่มใส่อันเดียวเหรอครับอันเดียวนี่อยู่เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับผมเรื่อยๆชิวๆกันไปบอกเลยว่าจะมาช่วยครับสร้างปัญหาวันนี้มาสร้างปัญหาพี่หนุ่มนี่กำลังทำนี่บรรยากาศด้านบนนะครับนี่เลยมัดเพื่ออะไรกันอุ้ยไอ้มันเลื่อนมาเป็นไงใช่หรอเพราะว่าเอาเชือกออกมันก็ยุบยกหน่อยแม่นี่ครับมันก็จะล็อกแน่นมากถ้าเวลามันได้ล็อกตัวนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเพราะมันจะหลุดยากมากโอเคกูจะตาดีได้อ่ะไปแทนมุมบนมั้งกันไม่ถ่ายก็มุมลูกนี่ครับผมอันนี้มันเป็นช่องของพี่หนุ่มไงครับผมไม่รู้เออผมแบบเอาช่องให้ดูนะถ้ามุมสวยๆครับโอ้โหผมไม่รู้จะเอามุมอะไรไงผมก็ถ่ายไปมั่วๆซั่วๆเผื่อได้ตัดแค่นั้นเตียวไปเตียวแม่มุมมันอ่ะอ๋อปกติชอบมุมนิ่งมั้งอ่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวหาวิธีก่อนได้ไอ้หนุ่มขยันแน่นเลยแต่บนเนี่ยแข็งแรงไหมพี่นมบอกให้ผมทำอะไรบอกได้เลยนะฮะได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงค่าตัวผมนี่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะเป็นย้ำหน่อป่ะครับให้หน
ูกับได้นะดีเลยแน่นแน่นแท็กโอ้โหไม่โยกเลยครับผมไม่โยกเลยนี่ครับผมชอบพี่หนุ่มใช่ไหมใช่แล้วก็จะมาช่วยพี่หนุ่มนะครับวันนี้นะครับผมก็จริงๆความสามารถผมมาเยอะครับผมแต่ผมไม่อยากทำนะครับผมไอ้พวกที่ออกจากคล่องมาแล้วไม่อยากทำช่วยครับผมเบื่อมากเลยอยู่ด้วยกันไม่ทำนะฮะพอออกปุ๊บทำปั๊บเลยเอาตอนนี้โอเคคุณเล่นนะครับผมคุณเล่นนะคุณเล่นรักๆกันอยู่นะครับผมทำอะไรครับวันนี้ก็มาช่วยพี่หนุ่มพี่หนุ่มว่าให้มาตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมก็ให้ล็อกตรงนี้นะครับกลางนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่นะครับแต่ตอนนี้พี่น้องมิ้นทำอะไรครับพี่น้องมิ้นก็มาช่วยครับวัดไว้ครับวัดไว้ก่อนแล้วก็ต่อเข้าไปประมาณนี้ครับผมมิ้นขุดเลยขุดใช่แล้วนี่ครับจะช่วยกันบอกมาวันนี้อาจจะเร็วเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มเมื่อกี้นี่เลยนะวันนี้อาจจะทำวันเดียวเสร็จนะครับแต่ข้างบนผมนี่3วันตรงๆเม้นตรงอ่ะยังไอ้ก็ตรงเนี้ยเนี่ยตรงกลางเลยนี่ได้นี่ตรงเส้นนี้ตรงครับมัดเลยนี่นะขุด1ซอกใช่กะขุดเลยขุดไปก่อนนี่ครับผมชิวๆกันไปครับวันนี้ไม่อย่าตัดได้พี่หนุ่มนะเกือบเตะกันไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ที่ก่อนเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วครับผมมีเบอร์เพื่อนที่โรงพยาบาลใช่ไหมไม่ผมปฐมพยาบาลเป็นครับผมลึกๆ นี่ครับผมชิวกันเมื่อกี้มันหลุดได้ไงวะจังหวะเมื่อกี้ผมดึงคือดึงไปแต่อันเนี้ยมันยังไม่ได้ยึดครับผมอันนี้เดี๋ยวถ้าอันนี้ยึดก็จะโอเคละนี่ครับผมอันนี้เราเอามาเรียงไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะยึดอยู่นะครับนี่พี่ขวัญก็กำลังมัดลวดนะครับให้มันแน่นๆนะเพื่อนๆนะนี่ครับผมก็เดี๋ยวไปยึดตรงนู้นอีกตัวนึงก็จะไม่เลื่อนละครับผมแล้วมันจะได้ฉากของเสาเวลาถ้าเสามันตรงนะเพื่อนมันจะได้น้ำหนักได้ดีมากแต่ถ้าเราเอาเสาไม่ตรงเหมือนหอเอ็นอะเหมือนปีซ่าเคยไปดูไหมหอเอ็นเคยเหมือนปีซ่าอะไรนะเคยครับเคยคือหอมันจะเบี้ยวแต่นั่นแหละมันได้ศูนย์กลางนะเพื่อนใช่มันได้ศูนย์กลางนั่นแหละไอ้ท่านี่มันแบบตรงหน่อยก็ได้คุณไม้นี่เดี๋ยวล่อดูก่อนคนเราต้องนี่พี่ดูชอบล่อครับอีกหน่อยเดียวไม่มีนี่เกือบได้นะฮะได้แล้วอีกประมาณนิดเดียวอ่ะหน่อยหมายถึงคุดแหมหน่อยคุดลงหน่อยโอเคเดี๋ยวนิดเดียวโอ้โหก็เดี๋ยวเย็นนี้กินหมูกระทะครับผมบลาช่องไม้มิ้นนะหนูจะกินกาแฟสดไม้มิ้นกับบ้านไปใจสั่นเลยเป็นลมอ่ะปกติไม้มิ้นก็จะเป็นคนขุดขี้เดือนนะไปขายเป็นแม่ค้าขุดขี้เดือนขี้เดือนนี่ฮะโอ้โหเป็นเบอร์ปุ๊บเข้าทำก็เข้าไปแป๊บเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยโอเคเรียบร้อยได้ฉากเรียบร้อยไหนฮะอันนี้ได้แล้วครับถมใช่ไหมถมเลยโอเคครับผมจัดได้ตอกไปเยี่ยมตอกเลยเอาค้อนก็ได้เอาแล้วครับอันนี้พี่หนุ่มก็จะยึดแล้วฝั่งนี้ยึดเรียบร้อยมาเยอะฝั่งนู้นไม่ยกแล้วเหรอเห็นไหมโอเคโอ้เดี๋ยวนี้ง่ายตรงนี้ต้องยึดตรงนี้เฮ้ยมันทำได้ด้วยครับผมเฮ้ยผมเคยลองอ่ะอยากลองอ่ะเฮ้ยอันตรายเด็กไม่ควรเล่นลูกที่เดียวนั่นแหละนี่แหละพออยู่ได้ยืดได้กันเดี๋ยวตอนนี้จะยืดตรงนี้ให้มันแบบตอนนี้มันยังขยับอยู่นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันยังขยับอยู่นะฮะเดี๋ยวจะยืดตรงนั้นให้มันแบบแน่นแพ็คเลยนะแน่นแพ็คดูทำไมโอ้โหคราวนี้ไม่ไปไหนเลยครับผมไปแล้ว
มันเกิดควันโอ้โหสุดยอดโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะแข็งแรงไหมนะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมยาวไปแล้วนะคิวยาวไปแล้วปิดโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราทำฐานเสร็จแล้วนะไวมากนะถ้ามีคนมาช่วยนะมันจะไวครับผมนี่ก็ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าคนเหนือเรียกว่าตงนะก็จะประมาณนี้เลยฮะเป็นแผ่นงี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไม้ฟากนะครับปูแบบนี้เลยไม้ฟากมัดหนึ่งนะฮะมันจะได้ความยาวประมาณ1เมตรหรือว่าตอนนี้ได้ประมาณสัก90เซนติเมตรเท่านั้นนะฮะ2แผ่นนี้ก็จะประมาณเมตร80นะผมวัดดูแล้วนะครับลองดูว่ามันจะได้พอไหมนะโอเคพี่กาลองปูฟากให้ดูหน่อยอันนี้ต้องตัดมาให้พี่หนุ่มอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวเอาเลื่อยนะประมาณนี้โอ้โหตอนนี้โอ้โหเริ่มดีฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้แสงแดดก็เริ่มมาด้วยนี่ฮะโอ้โหแต่ยังร่มนะบ้านผมยังร่มอยู่มาเล็กน้อยนี่ครับผมนี่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมวันนี้พี่ขวัญก็มาด้วยนะก็ลานะครับโรงพยาบาลลาเพื่อพี่หนุ่มเลยนะใช่ใช่นะครับโอ้แย่ครับนี่ฮะขึ้นต้องขึ้นไปข้างบนได้หรอเดี๋ยวโจ้เล็กโก้เลยครับผมครับผมได้วางไงตัดไปเลยครับค่อยๆตัดครับตัดได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ได้นะฮะเพราะขึ้นอยู่ข้างบนฮะนี่ครับผมนี่คือแบบยังไม่ได้แบบยึดนะใช่ใช่ไม่ต้องกลัวนะกลัวเดี๋ยวมันก็คล่อมเองถ้าคล่อมก็เหมือนเมื่อกี้ถ้ามีฟากก็จะสบายครับประมาณนี้นะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวปล่อยหน้าที่ให้ตรงนี้พี่ไกด์ตัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพี่ขวัญนะพี่ขวัญจะทำอะไรไม่รู้นะตัดไปเลยนะพี่กันนะไม่ต้องเกรงใจครับผมนะฮะวันนี้พี่ขวัญก็จะมาตอกตัวนี้ให้นะฮะมันกำลังโอ้มันนี่ไม้แข็งไหมลุงโคตรแข็งเลยครับผมปวกไม่แดกอ่ะเพื่อนผมปวกไม่แดกเลยครับตอนนี้จดไม่เข้าครับผมโอ้ยลองดูความสามารถพี่ขวัญนะลองดูว่าจะตอกไม้ได้ไหมต้นไม้ที่แข็งเนี่ยดูฝีมือครับเห็นไหมฮะโอ้นี่ไงฝีมือจริงนี่เขาเรียกว่านักรบต้องมีบาดแผลเหรอไม่ดูครับดูการตอกของพี่ขวัญ40ปีที่เขาอยู่มานี่โอ้โหใช้ได้อะแล้วก็ยึดไปเลยตรงนี้ไปไม่ต้องยึดอย่างนี้ครับถ้ายึดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะเฉียงเหมือนเดิมอะอย่างนี้ครับผมเอออย่างนี้น้ำรองไม่ไปไหนแน่นอนใส่เข้าไปเลยบรรยากาศข้างล่างนะตรงนี้โอเคเรื่องที่ไกด์ก็ตัดอยู่ข้างบนนู่นนะแชบๆๆเรื่อยอ่ะอีกตัวนึงนะครับผมเอาละครับผมก็อาจจะบิดนิดนึงต้องประมาณนี้ฮะโอเคนี่เดี๋ยวจะสอนมิ้นให้อยู่ด้านล่างแล้วผมจะสอดลวดเข้าไปได้ไงได้เป็นไหมแล้วก็ลิ้วไงง่ายๆอันคนละลิ้วอันถ้ามันลิ้วลวดมาอยู่ตบมกช่วยพี่ขวัญนะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ละนี่ละโอเคเหลือเบ้าหรอรวดโอเคหน่อยได้ครับไปเรื่อยหน่อยเรื่อยอยู่ตรงนี้ครับอยู่บนนี่ครับผมโอ้โหพี่หนุ่มคำนวณเป๊ะมากนี่เดี๋ยวจะทดสอบว่า2คนรับน้ำหนักได้ไหมสบายเฮ้ยเรียบร้อยโอเคผมอันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะเดี๋ยวเราจะต้องยึดลึกๆล็อกอันนี้หน่อยหนึ่งนะโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราจะยึดข้างๆนี้ด้วยเนาะแล้วเวลาที่ขึ้นไปบ้านนะพี่กายเห็นไหมเวลาขึ้นมาเสร็จเนาะเดี๋ยวต้องทำบันไดตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างบันไดขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นมาแล้วพี่ไกด์เนาะเดินเข้าประตูตรงนี้ที่กล้องเนี่ยนะตรงนี้ผมจะทำเป็นปิดด้วยนะนะผมจะเป็นอีกห้องนึงเนี่ยสมมติเราเดินมาปุ๊บเดินเข้าไปในห้องเข้าไปแล้วก็ไปนอนตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ทำที่กั้นอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างที่บนต้นขนุนอีกต้นนึงนะใครอยากเห็นนะคอมเมนต์มานะครับผมแล้วผมจะให้พี่ไกด์พี่ขวัญมาช่วยนะถามหรือยังที่สูงแล้วนู่นอีกต้นนึงนะเพื่อนนะอันนั้นอีกต้นนึงนะมา
ทำทุกต้นเลยป่ะเอาคนต้นคนต้นเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยว MNC ก็จะมานอนบ้านต้นไม้หมดละนี่แหละครับผมบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราล็อกกันเลยขั้นตอนนี้จะเป็นการล็อกฟากนะผมเคยล็อกมาหลายครั้งหลายคลิปแล้วก็ง่ายๆฮะไปดูคนอื่นล็อกนะครับผมไม่ต้องดูผมล็อกดูมินล็อกก็แล้วกันล็อกฟากล็อกยังไงไม่มีนี่ล็อกตลอดนะฮะเวลาพี่ไกด์เข้าบ้านดึกๆก็จะล็อกบ้านล็อกคอล็อกคอผมนั่นแหละแล้วก็ล็อกคอแล้วบิดแน่นเลยเหรอบิดแน่นดึงลงไปเลยดึงลงแล้วก็บิดไปเออบิดแน่นสวยมันแบบปุ๊ดแน่นอนตัวเดี๋ยวสอดฮะนี่ครับผมเทคนิคก็ง่ายๆครับอันนี้คือเสียงเหรอถ้าลองเอ๊ะใช่ลองแน่นแน่นมันแน่นเลยยังเนี่ยแน่นเลยยังแน่นแล้วก็ล็อกไปโอ้ยเอาเลยเว้ยได้ใส่ไม่เป็นไรใส่หนุ่มเด้อโอ้โหไอ้หนุ่มสวยละกูไก่เอ้ยเออเดี๋ยวเพื่อนเอาแปะมาข้ามมาข้ามหยดฝั่งนี้ด้วยนี่ฮะก็จะล็อกข้างบนนะครับก็มัดข้างล่างแบบนี้นะครับใช้คนตัวสูงอยู่ข้างล่างด้วยครับผมแข็งแรงตรงนี้นะแล้วคนตัวเตี้ยอยู่ข้างบนเพื่ออะไรวะเนี่ยนี่ครับผมแล้วก็ดันตรงนี้ไปให้มันติดเออล็อกเลยเพื่อนเออล็อกเลยเพื่อนวะล็อกเลยไกด์แล้วล็อกเลยไกด์นี่พี่เชิญไปก็พี่ขวัญก็อยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนู่นรอนะครับใครอันนี้ล่ะตราบใดที่พี่ไกด์ไม่ได้ล็อกลงไปก็ลงไปสอดลงไปอย่างนี้แต่ถ้าทำคนเดียวมันต้องมีวิธีนึงนะครับไปดูคลิปที่คลิปผมได้นะแต่นี้อันนี้มีหลายคนก็ช่วยกันไปอย่างนี้มันก็จะไวนะครับล็อกข้างบนล็อกข้างล่างเป็นไงพี่กายวันนี้ครับผมหิวข้าวหรือยังยังเดี๋ยวเรากินหมูกระทะตอนเย็นทีเดียวเนาะได้เลย นี่ครับผมพี่ขวานนี่ก็สูงเหมือนกันนะเกือบเท่าต้นมะพร้าวผมเลยเป็ดละเพื่อนมันล็อกค่ะโอเคเออเนี่ยเป็ดละนี่พี่ขวานก็ลานะไม่สบายนะครับบอกหมอว่าไม่สบายไม่ต้องพูดหมอถ้าดูคลิปนี้นะพี่ขวัญไม่สบายนะครับผมเขาไม่สบายจริงครับเหนื่อยก็ไม่สบายเหนื่อยครับมาอยู่กับมันนะฮะเฮ้ยนี่ฝนจะตกนะเพื่อนนะดูนี่เดี๋ยวเราจะต้องรีบทำตรงนี้นะผมจะเดี๋ยวผมจะต้องมุงหลังคาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเสริมตรงนี้ลงมานะครับประมาณนี้เห็นไหมจะต้องเสริมมาอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ตรงนี้ล่มแล้วเราก็จะนั่งตรงนี้ได้อย่างสบายเลยนะนี่แล้วมันจบ